ช่วงนี้เราไปติดตามการแถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้จากทางสบค.ค่ะว่าวันนี้มีการประชุมในส่วนของสบคชุดเล็กค่ะในเรื่องของรายละเอียดนะคะเรียนเชิญทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคสรุปประเด็นในรายละเอียดเรียนเชิญคุณหมอค่ะกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอย่างที่คุณปวีณาได้เรียนเกริ่นไว้นะคะว่าวันนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องพูดคุยกันนอกเหนือไปจากการติดตามรายงานของตลาดสดที่บางแคนะคะที่เรายังคงต้องนำเสนอเรื่องราวรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลในวันนี้ค่ะมีการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะเพื่อหารือในหลายๆประเด็นที่สำคัญด้วยกันหลักๆคงเป็นเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่เชื่อมั่นนะคะว่าหลายคนคงเฝ้าติดตามแล้วก็รอฟังว่าความคิดเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โลกกันก่อนนิดนึงนะคะกับสถานการณ์บ้านเราด้วยค่ะในส่วนของยอดผู้ติดเชื้อรอบโลกนะคะก็อาทิตย์นี้ขึ้นไปที่120ล้านและที่สังเกตนะคะหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็เริ่มรู้สึกสบายใจว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียดูเหมือนจะลดลงอาทิตย์นี้กลับขึ้นมาอีกนะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ยังคงไม่นิ่งนะคะยังขึ้นลงๆและที่สำคัญที่นำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะก็คืออัตราผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 2.2% ยังถือว่าสูงมากนะคะแล้วก็วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งโลกเพิ่มไปถึง 9,830 คนด้วยกันประเทศไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่115นะคะก็กระเถิบขึ้นมา1นะคะในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราก็หลายประเทศเรายังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะมาเลเซียตัวเลขยังเป็นพันนะคะเช่นเดียวกันกับในส่วนของญี่ปุ่น700กว่าสิงคโปร์11นะคะกัมพูชาเรายังติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตัวเลขขึ้นเป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศพม่าก็สถานการณ์ทางใกล้ชิดพรมแดนประเทศไทยยังทำให้เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะก็รวมแล้วประเทศไทยเราได้เริ่มการฉีดวัคซีนพี่น้องประชาชนตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรวมแล้วตัวเลขของวันนี้คือ 53,842 คนนะคะที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนของบ้านเราก็เป็นไปตามแผนการกระจายวัคซีนนะคะที่จะยังทยอยฉีดมากขึ้นเรื่อยๆทิศทางแนวโน้มยังคงมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเส้นกราฟขึ้นอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางผอ.สบค.ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยนะคะซึ่งในเหตุการณ์การฉีดวัคซีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสปก.สบค.นะคะก็คือท่านผอ.สบค.ชุดเล็กท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ก็บอกว่าท่านก็ได้รับวัคซีนไปเรียบร้อยพร้อมๆกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารด้วยนะคะอย่างที่เน้นย้ำกันนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะมีแผนกระจายวัคซีนไปในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าวัคซีนมีความปลอดภัยนะคะในส่วนที่มีการยกเลิกไปในช่วงสั้นๆนั้นก็เป็นไปตามสถานการณ์โลกและเป็นตามมาตรฐานค่ะเมื่อเราติดตามสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก็ได้เรียนนำเสนอนะคะแล้วก็วางมาตรการที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะไปดูสถานการณ์การรายงานผู้ติดเชื้อของบ้านเราในวันนี้กันนะคะวันนี้ตัวเลขขยับสูงขึ้นนิดนึงนะคะมีรายงานผู้ติดเชื้อ248รายซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ยังพบว่ามาจากรายงานของตลาดสดบางแครวมทั้งจังหวัดอื่นๆที่มีการแพร่กระจายไปนั่นเองนะคะยังเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันการติดเชื้อในประเทศวันนี้รายงานทั้งสิ้น242รายค่ะต่างประเทศ6รายนะคะแล้วก็เป็นการที่พบในระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ79รายพบจากการคัดกรองเชิงรุก163รายค่ะโดยที่มีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในระบบนะคะ975รายค่ะ
ซึ่งในส่วนของการรายงานผู้ที่ติดเชื้อวันนี้นะคะแยกรายจังหวัดก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยบวกไปตัวเลขที่ค่อนข้างสูง167รายนะคะคิดเป็น 69% เทียบกับจังหวัดอื่นๆ42รายก็คือ 17.36% ไปดูกราฟและทิศทางที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องหลายท่านจะเห็นนะคะว่าหลังจากการคัดกรองเชิงรุกสมุทรสาครเป็นกราฟแท่งใหญ่ๆซาลงไปแล้วเนี่ยนะคะเราเห็นทิศทางของกราฟที่เตี้ยๆมาโดยตลอดแต่ลงไปดูใกล้ๆในส่วนของวัน2วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าเส้นกราฟสีแดงชันขึ้นนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่สบค.ก็ติดตามแล้วก็เกิดความเป็นห่วงอยู่พอสมควรแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคด้วยนะคะไปดูรายละเอียดในแต่ละจังหวัดกันนิดนึงนะคะในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบจากระบบเฝ้าระวัง79รายเนี่ยนะคะก็ตัวเลขใหญ่ยังอยู่ที่สมุทรสาคร26รายค่ะมีนครปฐม13รายนะคะก็ยังเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่สืบเนื่องมาจากตลาดสดบางแคด้วยค่ะตาก็เป็นสถานการณ์ที่เรายังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของการข้ามพรมแดนที่แม่สอดวันนี้มีรายงาน9รายค่ะในส่วนของเพชรบุรี2รายสุพรรณบุรี3รายก็ยังสืบเนื่องจากตลาดสดบางแคเช่นกันนะคะแล้ววันนี้นนทบุรีมีรายงาน1รายสมุทรปราการ3รายราชบุรีวันนี้รายงาน5รายนะคะรวมทั้งปทุมธานีอีก1รายกทม.ตัวเลขที่พบในระบบบริการวันนี้13รายนะคะที่เพิ่มขึ้นมาในหน้าถัดไปกาดอกจันสีส้มๆนี่นะคะคือสีสะเกดจริงๆแล้วยังเป็นผู้ที่ติดเชื้อสืบเนื่องมาจากตลาดสดบางแคนะคะแต่พบว่าคือเป็นผู้ค้าที่อยู่ในตลาดสดบางแคแต่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่สีสะเกดก็เลยทำให้ต้องเรียกว่าสีสะเกดวันนี้ไข่แตกนะคะตามวาทกรรมท่านอาจารย์ทวีสินนะคะบอกว่าสีสะเกดที่เป็นศูนย์มาโดยตลอดวันนี้มี1รายสืบเนื่องมาจากตลาดสดบางแคเช่นกันค่ะสงขลามีรายงาน2รายนะคะแล้วก็ในส่วนของการคัดกรองเชิงรุกอยากให้ดูตัวเลขค่ะตัวเลขที่บวกเยอะๆของคัดกรองเชิงรุก163รายเนี่ยนะคะอยู่ที่กทม.ที่เดียวเนี่ยนะคะก็คือจะมีส่วนของสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน68รายชุมชนและรถพระราชทานบางแคอีก86รายใน2กลุ่มก้อนนี้ต่างกันนะคะคือในส่วนของกทม.เนี่ยที่มีการติดเชื้อที่ตลาดสดบางแคทำให้ทางกรมควบคุมโรคก็ไปตั้งรถพระราชทานบริเวณใกล้เคียงกับตลาดสดนะคะก็มีตัวเลขบวกไป86รายแต่อีกกลุ่มก้อนนึงที่พบในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน68รายอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างสอบสวนนะคะทางตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราวันนี้บวกไป248ค่ะเป็นการติดเชื้อในประเทศ242รายติดเชื้อจากต่างประเทศ6รายวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตบวก1ด้วยยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของเราตอนนี้ 27,402 รายยังคงต้องจับตาการระบาดของโควิด-19 คลัสเตอร์ที่ตลาดบาง